ขอแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาส ขอความเจริญในธรรมกับสาธุชนผู้มาปฏิบัติธรรมนะที่วัดสังฆทานจะเป็นแม่ชีนักบวชในขัมมะก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีนะก็เป็นประจำสถานที่แห่งนี้นะคือลานธรรมวัดสังฆทานนะก็เผยแผ่ธรรมะนะทุกวันเสาร์อาทิตย์วันพระนะวันสำคัญสำคัญตลอดมานะมีการถ่ายทอดทางวิทยุและโทรทัศน์ทางสถานีวิทยุ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์นะก็ออกรายการมา10กว่าปีแล้วนะสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ HBBTV 999นะก็หลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ได้ให้มีการถ่ายทอดแล้วก็ออกทางโทรทัศน์ให้กับญาติโยมที่อยู่ทางบ้านนะทั้งได้รับฟังแล้วก็ได้รับชมนะก็เป็นโอกาสที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้จากไปแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้ให้พวกเรามาช่วยกันรักษานะก็คือการที่เรามาให้ทานมารักษาศีลมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนะเป็นประจำนะเหมือนกับน้ำนะก็ไหลแม่น้ำที่ไหลอยู่ตลอดเวลานะก็เป็นประโยชน์ใครไปใครมาวัดสังฆทานแห่งนี้แล้วก็จะได้มีข้อวัดข้อปฏิบัติให้ทานเป็นรักษาศีลศีล5ศีล8ศีลอุโบสถบวชในขัมมะมาบรรพชาเป็นสามเณรมาอุปสมบทนะเป็นพระภิกษุสงฆ์นะก็เป็นโอกาสได้สร้างบุญในช่วงวันวิสาขบูชาที่ใกล้จะถึงนี้สัปดาห์นี้นะก็เป็นโอกาสที่พวกเราชาวไทยชาวพุทธได้น้อมระลึกถึงนะคุณของพระพุทธเจ้านะพุทธานุภาพที่พระองค์ได้เกิดขึ้นในโลกนะวันวิสาขบูชาพระองค์ทรงประสูติขึ้นแล้วในโลกพระองค์ทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6พระองค์ทรงเข้าสู่ปรินิพพานนะในวันเพ็ญเดือน6เช่นกันนะต่างเดือนเอาเดือนเดียวกันแต่ต่างปีนะพระองค์ทรงประสูตินะที่ลุมพินีวันนะสถานที่ที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญพาเดินธรรมญาตานะจากพุทธคยานะที่ตรัสรู้เนี่ยเดินไปถึงประเทศเนปาลที่ลุมพินีวัน700กว่าโลเดินจริงๆนะไม่ได้นั่งรถสักนิดหนึ่งเลยเดินทุกวันนะแล้วก็เดินผ่านสถานที่พระเจ้าทรงเสด็จเผยแผ่ธรรมะแห่งหนใดหลวงพ่อสนองก็พาไปจนถึงที่ลุมพินีวันที่พระองค์ทรงประสูติณวันนั้นจำได้ว่าตอนนั้นหมอกก็ลงอากาศก็หนาวนะทุกคนก็มีความเบิกบานเพราะว่าเป็นวันที่จะได้ถึงที่หมายหลวงพ่อสนองก็มีกำลังมากท่านบอกว่าเนี่ยเดินมาจนที่อินเดียจากที่พุทธคยาเนี่ยเดินมาถึงเนปาลน่ะท่านก็ว่าอ้าวสุดเขตแล้วน่ะหมดแล้วท่านยังจะเดินต่ออีกนะจะต่ออีกว่าเราได้มาถึงที่หมายแล้วคือที่ลุมพินีวันที่พระองค์ทรงประสูติพระเจ้าทรงประสูติมีเสาอโศกเป็นสัญลักษณ์ท่านก็บอกว่าเอาละเรามาอธิษฐานนะพวกเราทุกคนที่ได้สร้างบุญสร้างบารมีมาเดินสร้างบุญสร้างบารมีเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะนี่ก็เป็นพุทธานุภาพนะเหลือไว้พวกเราว่ามีความหมายอะไรนี่ก็เป็นวันสำคัญคือวันวิสาขบูชาผ่านมาต้อง 2,000 กว่าปีแล้วพระองค์ทรงประสูติเนี่ยพระองค์ประสูติจากพระนางสิริมหามายาคือพระมารดาเนี่ยประสูติแล้วพระองค์ทรงเปล่งวาจาเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่จะไม่มีอีก
พระโพธิสัตว์นี่นะได้เกิดขึ้นในโลกพระองค์ก็ทรงตัดว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายภพใหม่จะไม่มีอีกเราลองนึกดูว่าพระพุทธเจ้าทรงประสูติเนี่ยเกิดขึ้นมาก็มั่นใจเลยนะว่าเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายภพใหม่จะไม่มีอีกพระองค์ไม่ใช่เกิดธรรมดาประสูติจุติมาจากบนชั้นดุสิตเป็นเทพบุตรนะสร้างบุญสร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนมากับเนี่ยเตชะสุเนมะภูจนาวิเวบารมีทั้งสิบทัศเนี่ยเกิดทุกชาติเลยสี่อสงไขยแสนมากับเนี่ยเตชะสุเนมะภูจนาวิเวแปลว่าเตก็คือพระเตมีสร้างบารมีในขัมมะบารมีมาทุกชาติเตชะชะคือพระมหาชนกสร้างบารมีมาความเพียรวิริยะบารมีมามากมายเตชะสุคือพระสุวรรณสามมีพระเมตตาสร้างบารมีมาตลอดเตชะสุเนคือพระเนมิราชสร้างบารมีอธิษฐานบารมีเตชะสุเนมะคือพระหมอสดสร้างปัญญาบารมีเตชะสุเนมะภูคือพระภูริทัตสร้างบารมีศีลบารมีภูจะคือเจ้าชายจันทกุมารสร้างบารมีขันติบารมีภูจะนาพระนาราธพรหมสร้างบารมีอุเบกขาบารมีภูจะนาวิคือพระวิทูลบัณฑิตสัจจะบารมีเวคือพระเวสสันดรเราต้องท่องไว้นะไม่ได้ฟังเฉยเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวท่องไว้ในใจพระพุทธเจ้าทรงประสูติมาด้วยบารมีทั้งสิบทัศทั้งบารมีอุปะบารมีปรมัตถบารมีทุกชาติสร้างบารมีมาด้วยเตชะสุเนมะภูจนาวิเวไม่มีเกิดมาชาติไหนเสียเปล่าเลยนะเกิดมาทุกชาติก็มีแต่บารมีสร้างบารมีท่านปรารถนาที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะมาช่วยพวกเรานะท่านพ้นทุกข์แล้วพระองค์ท่านมีพระเมตตาอยากให้หมู่สัตว์ทั้งหลายได้พ้นทุกข์ด้วยท่านข้ามวัฏฏะสงสารแล้วไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายแล้วท่านก็อยากให้พวกเรามีสติมีปัญญาสามารถข้ามวัฏฏะสงสารไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายอีกสิ่งนี้คือพระเมตตาที่คุณที่พระองค์มีขึ้นแล้วประเสริฐที่สุดในโลกเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกฉะนั้นวันที่ประสูติเนี่ยเราหลวงพ่อสนองก็ดีใจว่าเนี่ยเรามาถึงที่เนี่ยให้อธิษฐานเอานะให้ทุกคนอธิษฐานว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยทำให้เกิดสิ่งดีๆในโลกนี้มากมายเหลือเกินเตชะสุเนมะภูจนาวิเวถ้าทุกคนมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีจนไปถึงอุเบกขาบารมีเนี่ยทุกคนสร้างบารมีสร้างแต่ความดีโลกใบนี้จะว่ายังไงเอาใจเราดีกว่าถ้าใจของเรามีสติมีปัญญานึกถึงพระพุทธเจ้านะมีทานมีศีลมีเมตตามีปัญญาทุกวันทุกเวลาเกิดมาแล้วนึกถึงพระสุวรรณสามกตัญญูต่อพ่อแม่เมตตาบารมีเนี่ยทุกคนกตัญญูหมดโลกใบนี้มีแต่ความสุขถ้าโลกใบนี้ขาดความกตัญญูกตเวทีแล้วคนในบ้าน
ก็หาความสุขไม่ได้อย่าว่าแต่คนในโลกเลยคนที่อกตัญญูก็หาความสุขไม่ได้นะพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยให้เราระลึกถึงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเราต้องได้สร้างได้ทำความดีให้เราอธิษฐานว่าเกิดมาขอให้เราเป็นลูกกตัญญูเกิดมาแล้วทุกคนขอให้เป็นลูกกตัญญูกตเวทีนะพระองค์ทรงเกิดมาได้เพียง7วันคือไม่ได้เพียง7วันพุทธมารดาก็ได้สิ้นพระชนสวรรคตเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ชั้นดุสิตเลยนะกตัญญูแค่ไหนคนที่เป็นพระโอรสนะทำให้แม่เนี่ยได้ขึ้นสวรรค์เกิดไม่ได้เพียง7วันแม่ดีใจแต่ว่าโอ้ลูกคนนี้พระโอรสเนี่ยถ้าออกบวชจะเป็นบรมศาสดาเอกของโลกถ้าครองราชก็จะเป็นจอมจักรพรรดิพุทธมารดานั้นให้ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะเพียงได้5วันก็มีการให้ทําบุญใหญ่มีพราหมณ์8คนมาให้คติพยากรณ์ว่าเพียง2คติเท่านั้นว่าถ้าออกบวชแล้วก็จะเป็นศาสดาเอกของโลกถ้าครองราชก็จะเป็นจอมจักรพรรดิพระอัญญาโคทัญญะทรงมั่นใจว่าองค์มหาบุรุษลักษณะเนี่ยไม่มีสองออกบวชเท่านั้นจะต้องเป็นจอมศาสดาเอกของโลกมารดาก็ดีใจว่าโอ้พระโอรสนี่มีบุญสร้างบุญสร้างบารมีมาทุกชาติพอครบ7วันเท่านั้นเองนะก็สิ้นพระชนจุติบนชั้นดุสิตเลยนะเป็นเทพบุตรนะเปลี่ยนจากเพศสตรีนะเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิตเราก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงประสูติมาแล้วเนี่ยทำให้พ่อทำให้แม่ทำให้พระบิดาพระมารดามีความสุขเราเกิดมาเหมือนกันในโลกใบนี้ให้เราอธิษฐานกันว่าขอให้เราเป็นลูกกตัญญูกตเวทีให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขนะเหมือนกับที่พระองค์ได้กระทำได้นะเราก็นึกถึงคำสอนหลวงพ่อสนองว่าเราเนี่ยโชคดีนะถ้าเจอหลวงพ่อสนองแล้วก็ได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากนะเดินธรรมญาตาก็ลำบากนะแต่ท่านก็สอนว่าที่ลำบากไม่เท่าลำบากพ่อแม่ลำบากนะพ่อแม่ไม่กลัวหนาวไม่กลัวร้อนไม่กลัวไกลไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวยากแล้วพ่อแม่ไม่บ่นด้วยนะพ่อแม่ไม่บ่นพ่อแม่นี่ทนมากอย่างที่บอกนะว่าเจ็บอย่าร้องเหนื่อยอย่าบ่นท้ออย่าถอยทุกต้องกำหนดนั่นลองนึกดูเถอะว่าพ่อแม่บ่นสักคำไหมเลี้ยงลูกเนี่ยไม่บ่นท่านเจ็บท่านก็ไม่ร้องเนี่ยโรงพยาบาลก็ไม่แปลกนะพวกเราก็ต้องเกิดมาแล้วพวกเราก็ต้องเกิดมาแล้วต้องระลึกได้ว่าเราต้องทำความดีกตัญญูต่อพ่อแม่แล้วกตัญญูต่อแผ่นดินแผ่นดินที่เราอยู่ที่อาศัยไปอยู่ที่ไหนเราต้องทำความดีให้ที่อยู่ที่เราอาศัยนั้นมีความสุขความสงบมีศีลมีธรรมพูดดีทำดีมีน้ำใจมีความสามัคคีให้อภัยกันอยู่กับใครแล้วมีความสุขเราอยู่กับใครใครไปอยู่กับเราที่ไหนแห่งหนใดเรามีศีลมีธรรมเราพ่อแม่สอนเรามาหมดแล้วให้พูดดีนะให้ทำดีนะให้คิดดีนะให้เสียสละนะให้มีเมตตานะอย่าโกรธนะสอนมาหมดแล้วเราก็เอาของพ่อแม่มาปฏิบัติให้คนเขาเห็นว่าเนี่ยพ่อแม่เนี่ยจะได้ภูมิใจฉะนั้นคนโบราณเขาอยากให้ลูกมาบวชไงให้ลูกมาบวชครบ20แล้วขอให้บวชพระเถอะยังไม่ครบ20มาบวชเนนเถอะนะนี่เราเป็นผู้หญิงเราก็บวชในขัมมะมาถือศีลอุโบสถก็เหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะที่ประสูติได้เพียง5วันทำให้พ่อแม่เนี่ยพระมารดาเนี่ยเป็นเทวดาได้ก็นึกถึงเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พวกเราจะต้องทำความดีนึกถึงพระเจ้าว่าเกิดมาต้องทำให้พ่อแม่ภูมิใจก็ต้องให้บวชไง
พอบวชแล้วเป็นไงอ่ะก็ต้องตามรอยพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าให้ละบาปให้บำเพ็ญบุญให้ทำจิตใจเขารอบนะให้อยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจำวันมาฆบูชาได้ไหมที่พระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระภิกษุ 1,250 รูปนั้นเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระเจ้าทรงประทานบวชให้นะแล้วก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดในวันนั้นมีความสำคัญที่พระองค์ทรงแสดงโอวาทพระปฏิโมกข์ว่าไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในปฏิโมกข์รู้จักประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่อันสงัดมันชำระจิตของตนให้เขารอบนี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทำหกอย่างนี้พอแม่รู้ว่าไปบวชเนี่ยพระเจ้าทรงสอนไม่พูดร้ายไม่ทำลายสำรวมในปฏิโมกข์พระองค์ทรงตรัสว่าสิ่งนี้เป็นบาปก็คือบาปอย่าไปล่วงละเมิดทั้งกายวาจาและใจพระองค์ทรงตรัสว่าสิ่งนี้เป็นกุศลเป็นบุญเราก็ทรงภาคเพียรเจริญสติเจริญปัญญานี่คือคำสั่งสอนในปฏิโมกข์สำรวมในการบริโภคลองนึกดูว่าพระภิกษุบวชในสมัยนั้นก็มีแค่บริขารแปดนะก็มีผ้าสี่เหล็กสามน้ำหนึ่งผ้าสี่ก็คือจีวรสังคติสบงสายประคตเหล็กสามก็คือบาตรเข็มมิโกนน้ำก็คือเครื่องกรองน้ำบริขารแปดเนี่ยพอแล้วรู้จักประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่อันสงัดอาหารเราก็บิณฑบาตผ้าเราก็ใช้ผ้ามงคลสกุลที่อยู่ที่อาศัยก็อยู่โคนไม้รักษาใจให้ดีไม่โกรธไม่โลภไม่หลงทำจิตทำใจให้มีสติอยู่กับกายยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรปรารภความเพียรสู้กับจิตสู้กับใจเกิดมาแล้วเนี่ยแล้วมาเจอพระพุทธเจ้าเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพ่อแม่ว่าบวชเถอะลูกนะอยากให้ลูกเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 2,000 กว่าปีแล้วคำสอนนี้ก็ยังปฏิบัติได้ทุกคนนะก็พระองค์สร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนมากับก็เพื่อสิ่งนี้แหละให้พวกเรามีกายเป็นบุญวาจาเป็นบุญใจเป็นบุญไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในปฏิโมกรู้จักประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่อันสงัดหมั่นชำระจิตของตนให้เขารอบทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 2,000 กว่าปีแล้วนะเรื่องก็เกิดขึ้นจริงนะพระองค์ทรงประสูติมาแล้วนะตอนที่ท่านประสูติเนี่ยเราต้องระลึกอีกนะว่าณวันนั้นเป็นวันที่สิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นในโลกเนี่ยเรียกว่าสหชาติอีก7อย่างคือพระนางพิมพาเกิดวันเดียวกันพระอานนท์เกิดวันเดียวกันพระกาลุทายีก็เกิดวันเดียวกันนายชนะเกิดวันเดียวกันหมายความว่าอะไรนางแก้วพระอานนท์ก็เป็นอุปถากแก้วนางกาลุทายีก็เป็นอมาตย์แก้วในฉันนะก็เป็นสารถีแก้วสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยพระเจ้าได้สร้างมาสิ่งนี้จึงเกิดตามมาด้วยนางแก้วพระนางพิมพาเนี่ยในสมัยที่พระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงที่อภิเษกสมรสกับพระนางพิมพาในหนังสือเขียนว่าในปัตตภีเนี่ยสวยที่สุดเนี่ยไม่มีแล้วก็คือพระนางสิริมหามายาพระมารดาสวยกว่าใครในแผ่นดินอันดับสองก็คือพระนางพิมพาสวยที่สุดนะก็คือนางแก้วพระอานนท์ก็รูปงามที่สุดวาจาไพเราะท่าทางก็ไพเราะวงตระกูลก็เป็นวงกษัตริย์นะกาลุทายีก็เป็นอมาตย์ผู้เลิศในการที่พอบวชเป็นพระอรหันต์และเป็นผู้เลิศในการเผยแผ่ธรรมะให้กับหมู่ญาติ
ในฉันนะก็มีบารมีพาพระองค์ทรงออกบวชได้นี่คือสหชาติเกิดขึ้นมีม้าคันธกะก็เกิดวันเดียวกันนะต้นสีมหาโพธิ์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ก็เกิดวันเดียวกันสิ่งสุดท้ายขุมทรัพย์ทั้งสี่ขุมทรัพย์ทั้งสี่เนี่ยสี่ทิศเนี่ยพระองค์ประสูติปุ๊บเนี่ยขุมทรัพย์ตามมาด้วยเงินทองมากมายแล้วเกินทั้งสี่ทิศเนี่ยเป็นของท่านเกิดมาลองนึกดูว่าเราเกิดมาอะไรตามมาบ้างล่ะของแพงรถติดเงินหายากนะหรือเปล่าแล้วเราเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ดีใจเกิดมาแล้วทุกคนมีความสุขเกิดมาแล้วพ่อแม่ภูมิใจเกิดมาแล้วทำให้ทุกคนดีใจหมู่ญาติทั้งหลายดีใจคนก่อคนแก่สมัยก่อนลูกหลานใครเกิดมานะก็จะเอาแหวนบ้างเอากำไลบ้างเอาสร้อยบ้างเอาเสื้อบ้างเอาผลไม้บ้างเอาของมีค่านะไปมอบให้กับผู้เป็นมารดาผู้เป็นบิดาว่าโอ้ดีใจนะดีใจดีใจทุกวันนี้วัฒนธรรมตรงนี้หายไปแล้วนะไม่เคยได้เห็นละของมันแพงให้ไม่ได้แล้วเงินทองสมัยก่อนเนี่ยให้กำไรกันให้แหวนให้เงินให้ทองกันเกิดปุ๊บก็พ่อแม่ก็มีความสุขญาติพี่น้องก็สามัคคีรักกันนี่คือวันที่พระองค์ทรงประสูติเนี่ยสิ่งนี้ก็ตามมาด้วยต้นสีมหาโพธิ์ก็ตามมาด้วยนะพอพระองค์ประสูติมาแล้วสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาจนถึงทุกวันเนี้ย 2,000 กว่าปีเนี่ยก็ยังอยู่เลยเราต้องเดินไปกราบไปไหว้ไปเลิกถึงว่าเราเนี่ยก็ได้เกิดมาเหมือนกันก็ขอให้ได้มีรอยเนี่ยรอยที่พระองค์ได้สร้างบุญสร้างบารมีเตชะสุเนมะภูจนาวิเวเนี่ยเราจะเดินรอยตามนี้ไปให้พ่อแม่มีความสุขให้พี่น้องมีความสุขให้หมู่ญาติทั้งหลายมีความสุขให้คนในโลกนี้มีความสุขให้มดให้ยุงมีความสุขไม่พอนะให้คนที่เราเกลียดคนที่เราโกรธคนที่เป็นศัตรูขอให้กลับมาเป็นมิตรให้เขามีความสุขดีไหมพระเจ้าทำอย่างนั้นจริงๆนะให้เมตตาโดยไม่มีประมาณนั้นธรรมะของพระองค์จึงกว้างไกลเทวดาอินพรหมยมยักษ์ไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นนะเทวดาอินพรหมยมยักษ์เนี่ยได้บรรลุธรรมได้ฟังธรรมมากมายหลังจากท่านตรัสรู้แล้วพอพระองค์ประสูติมาแล้วเนี่ยท่านก็ออกบวชใช่ไหมช่วงที่ออกบวชเนี่ยพระนางพิมพาให้ประสูติวันนั้นคือพระราหุลได้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็ถามในชนะว่าเราต้องแก่เจ็บตายไหมในชนะพระองค์ก็แก่เจ็บตายเช่นกันพระองค์ถามว่าแล้วหมู่ญาติของเราล่ะพระบิดาล่ะก็เหมือนกันก็แก่เจ็บตายหมดไม่มีใครหนีความแก่เจ็บตายได้เป็นทุกข์อย่างมากพระองค์ก็ทรงจะหาทางไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้มากลับมาทุกข์อีกวันนั้นก็คิดจะออกบวชพระนางพิมพาก็ให้ประสูติพระโอรสคือพระราหุลลองนึกดูเรากล้าสละไหมพระนางพิมพาสวยอันดับหนึ่งแล้วนะมีประสาทสามฤดูมีขุมทรัพย์ทั้งสี่มีพระอานนท์มีทหารคู่ใจทหารแก้วมีม้าแก้วนางแก้วอมาตย์แก้วมากมายเลยท่านสละออกบวชวันนั้นเลยนะสละบวชวันที่พระองค์มีพระราหุลเกิดขึ้นพระองค์จึงอุเป่งอุทานว่าราหุลังราหุลังห่วงได้เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ไม่รักนะแต่ว่าพระบารมีพุทธานุภาพให้สร้างมาเนี่ยเพื่อให้กับหมู่สัตว์ทั้งหลายท่านก็สละออกขุมทรัพย์ที่มีก็สละออกออกบวชพร้อมในชนะพร้อมกับม้าคันธกะด้วยอนุภาพของพระเจ้าก็ทรงออกบวชณเวลานั้นว่าพญามารก็มาขวางเนี่ยพญามารก็มาขวางพระองค์พระองค์จะเสด็จไปไหนอีก7วันเท่านั้นพระองค์จะได้ครองราชย์เป็นจอมจักรพรรดิแล้วนะตะกี้ขุมทรัพย์ทั้งหลายมากมายยังน้อยไปนะพญามารมาเตือนบอกว่าอีก7วันเท่านั้นพระองค์จะได้เป็นจอมจักรพรรดิแล้ว
ลองนึกดูว่าเรามาออกบวชเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนเสียสละใช่ไหมเคยกินเคยเที่ยวเคยนอนเคยสะดวกสบายมันก็ต้องเสียสละออกนะแต่องค์พระโพธิสัตว์นะเป็นจักรพรรดิยังสละทิ้งเลยนะคิดถึงพวกเรานี่แหละว่าต่อไปธรรมะจะช่วยพวกเราได้ไม่ได้มองเอาสมบัติภายนอกเลยสละว่าพญามารจะขวางเราเลยสิ่งนี้เราไม่ได้หวังไม่ปรารถนาเราปรารถนาที่จะหาทางพ้นทุกข์ดับทุกข์ขอให้พญามารหลบทางเถอะก็ไม่สามารถขวางทางพระองค์ได้พระองค์ก็เสด็จออกบวชออกบวชเนี่ยท่านออกบวชนะอยู่ถึง6 ปี 6 ปีเนี่ยอยู่กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ทุกยากลำบากเป็นเจ้าชายเป็นจอมจักรพรรดิก็ได้แต่สละมากินทานอาหารชาวบ้านกินอาหารชาวบ้านเสวยอาหารแบบชาวบ้านอยู่แบบโคนไม้มีบาตรเพียงใบเดียวมีเครื่องห่มกันหนาวกันลมกันแดดนะพระองค์ก็เสด็จไปก็ยังไม่สำเร็จจึงได้ไปเขาลงคัสสิริเขาเนี่ยที่พระองค์ไปทรมานพระวรกายอยู่ถึง6 ปีร่างกายนั่งผอมเห็นถ้าเอามือนะรูปกายตนเองฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์ก็จะมีขนเน่าๆติดมาด้วยถ้าเอามือรูปท้องเนี่ยหนังท้องติดกับหลังหน้าท้องติดกับหลังท้องเลยหายใจออกมาก็มีกลิ่นบูดกลิ่นเน่าข้างในออกมาจนกระทั่งเหมือนกับว่าสลบไปนะเทวดาก็ไปส่งข่าวให้กับพระเจ้าสุทโธทนะเลยนะว่าบัดเนี้ยพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยออกบวชเนี่ยบัดเนี้ยสิ้นพระชนไปละหมายความว่าไม่มีใครในโลกนี้อีกแล้วที่จะมีความทุกข์ยากลำบากเท่ากับพระองค์อีกเทวดายังคิดว่าไม่มีใครแล้วนอกจากเนี่ยพระองค์ก็สิ้นพระชนไปแล้วก็มาส่งข่าวพระเจ้าสุทโธทนะทรงมั่นใจว่าตอนได้อายุเพียง5 วันเท่านั้นก็ได้พยากรณ์ว่าถ้าครองราชจะเป็นจอมจักรพรรดิถ้าออกบวชจะเป็นจอมศาสดาเอกของโลกในโลกใบนี้ให้มั่นใจพ่อแม่ของตนเองนะไม่มีใครรักเราเท่ากับเราเป็นลูกท่านเราไม่ดียังไงพ่อแม่ก็มั่นใจว่าเราดีจริงเราไม่ดีในสายตาคนอื่นเราไม่ดีในเรื่องอย่างอื่นแต่ในความรู้สึกของพ่อแม่เนี่ยรักเราแล้วก็หวังเราตลอดมั่นใจในตัวเราวันเนี้ยเรายังไงก็เป็นลูกที่ดีไม่มีใครรู้ก็พระเจ้าสุทโธทนะก็มั่นใจว่าลูกเราเนี่ยมีบุญสร้างบุญมาได้พยากรณ์แล้วนะแล้วก็ได้มั่นใจแล้วก็จึงไม่ตัดสินใจว่าพระองค์สิ้นพระชนก็จริงอ่ะพระองค์เพียงแค่สลบไปพอฟื้นมาก็ได้เจอได้ยินเสียงพิมพ์ว่าตึงไปก็ขาดหย่อนไปก็ไม่ไพเราะต้องสายกลางจึงจะเหมาะพระองค์ก็จึงเสวยข้าวมุตตปยาของนางสุชาดาหลวงพ่อก็พาไปอีกแล้วพาไปที่บ้านนางสุชาดาเนี่ยแหละให้เราอธิษฐานกันว่าเนี่ยตอนนั้นนางสุชาดาก็เป็นเศรษฐีนึกว่าพระโพธิสัตว์มานั่งนึกว่าเทวดาก็อธิษฐานว่าที่ทุกอย่างสำเร็จได้ก็เพราะบุญบารมีที่ได้สร้างไว้นะก็มาทำบุญให้เราอธิษฐานวันนี้ขอให้เราเจอพระพุทธเจ้านะขอให้เราได้มาเจอสิ่งดีๆนะได้มาหวังอะไรได้ขอได้สมหวังนะนางสุชาดาหวังได้ลูกชายก็ได้หวังว่าได้มีสามีมีฐานะเทียมคนรวยคนดีก็ได้สิ่งที่หวังไว้ก็ได้สำเร็จหมดเข้ามาดีใจว่าเทวดามาบันดาลนะก็ถวายข้าวมุตตปยาส49 ก้อนแล้วก็ถาดทองคำพอพระองค์เสวยแล้วก็ไปลอยถาดไอ้ช่วงที่ลอยถาดพระองค์พระเจ้าก็อธิษฐานนะว่าถ้าพระองค์สร้างบุญสร้างบารมีมา4 อสงไขยแสนมากับทุกชาติสร้างบารมีมาเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวเนี่ยไม่เคยทำบาปเลยเกิดมาทุกชาติไม่มีเว้นจากการทำบุญก็ดีใจว่าขอใ
เราปรารถนาที่จะบรรลุธรรมก็หากได้บรรลุธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งเนี้ยเกิดขึ้นให้เห็นให้ถาดเนี่ยลอยถ่วนน้ำอย่าได้ตามน้ำเลยพุทธานุภาพก็บันดาลให้เกิดถาดนั้นก็ลอยถ่วนน้ำแล้วก็จมไปนะองค์เจ้าชายสิทธัตถะพระโพธิสัตว์ก็ดีใจนะว่าที่พระองค์สร้างบุญสร้างบารมีมาอธิษฐานแล้วเนี่ยเป็นประจักษ์ต่อสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ก็ข้ามไปข้ามแม่น้ำในรัญชลาทุกวันนี้ยังมีอยู่นะแม่น้ำในรัญชลาบางคนบอกว่าแห้งช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำท่วมนะช่วงหน้าฝนน้ำจะมาท่วมสะพานเลยนะแล้วน้ำเนี่ยท่วมไปถึงวัดมุจลินที่หลวงพ่อสนองสร้างไว้ที่พุทธคยาท่วมเลยนะก็เดินข้ามไปก็ได้เห็นต้นสีมาโผหน้าลุ่มลื่นนะก็จึงอธิษฐานธรรมว่าถ้าเลือดเนื้อเหือดแห้งถึงชีวิตจะสิ้นไปถ้าไม่สำเร็จก็จะไม่รู้จักแท่นวัชระอาจของพระองค์อธิษฐานธรรมเลยว่าสร้างบุญสร้างบารมีมาเพื่อที่จะมาบรรลุธรรมเนี่ยพออธิษฐานธรรมแล้วเหล่าเสนามารเหล่าพญามารทั้งหลายเนี่ยก็มากันมากมายเหลือเกินเลยมากันมืดฟ้ามัวดินให้กองทัพเหล่ากาไหนก็สู้ไม่ได้ณเวลานั้นเทวดาเนี่ยในรอบจักรวาลเนี่ยพระเจ้ามาจากชั้นดุสิตนะเสด็จมาเทวดาก็มาประชุมกันว่าพระองค์จะมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อที่จะมาตรัสรู้ธรรมเทวดาล่วงรู้ก่อนนะปรึกษากันแล้วล่วงรู้ก่อน100วันมนุษย์100ปีมนุษย์เท่ากับ1วันเทวดา100ปีมนุษย์น่ะเท่ากับ1วันเทวดาเองนะงั้นแป๊บเดียวเทวดาก็รอแป๊บเดียวคุยกันเสร็จก็มารอที่ต้นสีมหาโพธิ์เลยนะมากันมืดฟ้ามัวดินเนี่ยมากันมากมายเราเสนามาแล้วพญามารมายกทัพมาเนี่ยพญามารก็เป็นเทวดาชั้นใหญ่เหมือนกันนะเทวดาทั้งหลายไม่กล้าที่จะต่อสู้กับพญามารหนีไปหมดเนี่ยหนีไปหมดไม่มีเทวดาองค์ไหนอยู่กับพระพุทธเจ้าไม่มีสักองค์เลยนะในหนังสือเขียนไว้ว่าเทวดาสักองค์หนึ่งไปสององค์ในทิศเดียวทะในทิศเดียวกันไม่มีหมายคำว่าระเหยดีกว่าแวบไปเลยเหมือนเราเมื่อวานอาทิตย์ก่อนพอฝนตกพวกเราก็ระแวบไปอย่างนั้นนะหายแวบไปเลยอย่างนั้นนะหายไปคนละทิศคนละทางไม่รู้ทิศไหนก็ไปได้หมดปุ๊บไปเลยหายไปเลยเหลือพระองค์คือพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็มั่นใจว่าด้วยพระบารมีท่านสร้างมาเนี่ยสี่อสงไขยแสนมากับเนี่ยขอให้บุญบารมีเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ไม่มีใครมาเป็นที่พึ่งได้นอกจากพระบารมีที่พระองค์ทรงสร้างไว้เตชะสุเนมะภูจะนาวิเวท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจให้ติดอยู่ในใจว่าวันวิสาขบูชาเราจะต้องมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเจอมารเจอพญามารเจอศัตรูเจออันตรายก็จะมีความมั่นใจพระองค์ก็มั่นใจนะไม่หลุกว่าบุญที่เราทำเนี่ยสรณีที่เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเป็นพยานในภาพบุคลาธิฐานก็มีแม่ธรณีบีบมวยผมน้ำพระฤทัยของพระองค์เนี่ยเป็นที่ประจักษ์ไม่ได้ทำร้ายพญามารด้วยวิธีไหนนะเพียงแค่ทานบารมีอย่างเดียวเท่านั้นเองให้รู้ว่าเนี่ยบารมีที่ท่านทำไว้เนี่ยพญามารได้ทำเหมือนกับพระองค์บ้างหรือเปล่าแค่ทานบารมีอย่างเดียวพระเวสสันดรที่ว่าให้ลูกให้เมียให้ช้างให้ม้าให้สมบัติทั้งหมดเลยไม่ปรารถนาใดๆเลยให้ทุกคนมีความสุขเท่านี้นะพญามารไม่มีไม่มีก็เอาอะไรมาสู้ล่ะก็พ่ายแพ้น้ำพระฤทัยของพระองค์เพียงแค่ชาติเดียวนะทานบารมีเท่านั้นนะยังไม่ได้ทำร้ายอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยให้บุญพูดแทนให้บุญปรากฏขึ้นให้เห็นว่าทานบารมีทำไว้ขนาดเนี้ยเคยทำบ้างไหมก็ไม่ได้ทำก็สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ก็พ่ายแพ้ไป
นะในโอกาสนี้เองพระพุทธเจ้าก็จึงได้มาตรัสรู้ธรรมที่ต้นสีมหาโพธิ์ที่พุทธคยานะทุกวันนี้ก็ยังอยู่ใครไปอินเดียไปสังเวณียสถานทั้งสี่เนี่ยมาถึงสถานที่ตรงนี้แล้วสักคนไม่อยากไปไหนอยากนั่งสมาธิอยากเดินจงกรมอยากอธิษฐานธรรมมาวันนี้เราเลิกถึงวันวิสาขบูชาที่พระองค์ทรงประสูติทรงตรัสรู้ตรัสรู้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงตรัสรู้ในเรื่องอริยสัจ4งั้นวันวิสาขบูชาสิ่งที่เราต้องรู้นะคือต้องรู้ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคทุกข์คือทุกข์กายทุกข์ใจอย่างที่บอกว่าเวลาเจ็บอย่าร้องเวลาเหนื่อยก็อย่าบ่นเวลาท้อก็อย่าถอยเวลาทุกข์ต้องกำหนดอย่างเราวันนี้เราทุกข์เรื่องอะไรก็แล้วแต่นึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมแล้วเนี่ยเป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกเนี่ยตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4เรื่องทุกข์ต้องกำหนดไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหมดทุกกายทุกใจตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นกายสัมผัสใจคิดนึกใจไม่สงบกำหนดเลยกำหนดเดี๋ยวนี้ใจเราเป็นทุกข์ใจเราไม่สงบใจเราร้อนใจเราคิดอะไรต้องกำหนดเดี๋ยวนี้เลยกำหนดเดี๋ยวนี้เลยนั่งท่าไหนเกาอะไรใจคิดอะไรเป็นทุกข์ทั้งนั้นถ้าไม่ทุกข์จะเก่าทำไมถ้าไม่ทุกข์จะพัดทำไมถ้าไม่ทุกข์จะคิดทำไมเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์แต่ไม่ได้กำหนดแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะมีสติมีปัญญาเห็นว่าทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องละทั้งหมดทั้งสิ้นตาเป็นทุกข์หูเป็นทุกข์จมูกเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เนี่ยต้องกำหนดไม่ใช่ให้หลักของพ่อแม่ดีๆทั้งนั้นให้ตาให้หูให้จมูกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดเป็นของที่ใครก็ให้เราไม่ได้เป็นของดีทั้งหมดแต่เราไม่เคยเห็นของดีเลยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นว่าทุกข์ต้องกำหนดปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนต้องกำหนดแต่สิ่งที่ต้องละก็คือสมุทัยสมุทัยแปลว่าอะไรเหตุของการเกิดทุกข์นะทุกข์เนี่ยไม่ต้องละต้องกำหนดแต่สมุทัยเป็นเหตุของการเกิดทุกข์อะไรแปลว่าเหตุของสมุทัยตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากกามตัณหาภาวตัณหาไม่อยากวิภาวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นตรงนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาแล้วยังมีอุปทานอุปทานแปลว่าอะไรความยึดมั่นถือมั่นมีเรามีเขามีทิฏฐิมีมานะมีความโลภความโกรธความหลงหลงว่าตัวเราเนี่ยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหลงว่าตัวเราเป็นของเราเป็นของพ่อแม่ก็คิดว่าของเราเป็นของธาตุสีดินน้ำลมไฟก็คิดว่าของเราโลภโกรธหลงเป็นของไม่ดีเรานึกว่าของดีอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาอุปทานคือสมุทัยฉะนั้นพอเรามีทุกข์ขึ้นมาแล้วให้เราตั้งสตินึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมว่าทุกข์สมุทัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ตรงนี้ให้เราจะแก้สมุทัยอย่างไรก็มีมรรคมรรคคือทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์ให้เรามีทานใจเราไม่ดีเนี่ยมันเหตุตรงนี้ต้องให้ทานโกรธเขาไม่ดีไม่ใช่ฆ่าเขามาเห็นใจเราโกรธไม่ดีนะเมตตาดีกว่าเหตุตรงนี้ชนะใจตรงนี้พอชนะใจตรงนี้แล้วคนที่เราโกรธเราก็ไม่โกรธละเขาก็ไม่เป็นศัตรูกับเราเราก็ไม่เป็นศัตรูกับเขาเราก็เมตตาเขาใครมาวัดที่พุทธคยาก็จะมีหลวงพ่อพุทธเมตตาคนทั้งโลกนะไม่ใช่คนไทยนะคนทั้งโลกที่มาเข้าถือศาสนาพุทธเนี่ย
ไปกราบไปไหว้หลวงพ่อพุทธเมตตาเนี่ยทุกวันนี้ต้องเบียดกันนะสมัยก่อนอาจจะเข้าแถวสมัยนี้ต้องเบียดกันเข้าไปว่าเมตตาเนี่ยเป็นธรรมคำจุดโลกมาตรงนี้แล้วไม่อยากมีทุกข์ไม่อยากมีภัยมาเบียดกันนะจีนลาวเขมรพม่าไทยอินเดียทั้งโลกแหละไม่โกรธกันไม่เกลียดกันทุกคนมากราบมาไหว้ทุกคนมาสวดมนต์ทุกคนมานั่งสมาธิทุกคนไม่โกรธกันเลยณที่ตรงนั้นที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยเอาหลักธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนทรงตรัสรู้มาปฏิบัติกันมาสาธยายกันมาสวดมนต์กันอย่างที่บอกว่าต่างภาษาต่างถิ่นนะแตกต่างกันแต่ไม่แตกแยกคนทั้งโลกไม่แตกแยกกันเลยพูดภาษาเดียวกันคือภาษาธรรมะภาษาเมตตาภาษาของพระพุทธเจ้ารู้จักทุกข์แล้วก็กำหนดรู้จักสมุทัยแล้วก็แก้ที่สมุทัยมีทางปฏิบัติก็คือเราต้องมาดูจิตดูใจกันมาให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติมาดูกายดูใจมีทุกข์แล้วมีสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์แล้วก็ดูรู้จักการปฏิบัติถึงความดับทุกข์ก็ดับทุกข์ได้ก็คือนิโรธนิโรธก็คือความดับทุกข์งั้นพอพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมแล้วเนี่ยท่านก็สิ้นอาสวะสิ้นอาสวะหมายความว่าความโลภความโกรธความหลงความทิฏฐิมานะสิ้นไปแล้วท่านสามารถหาทางออกจากทุกข์แล้วท่านก็ระลึกว่าบัดนี้เนี่ยในช่างผู้สร้างบ้านเรือนเสากระดงเราก็ได้หักทิ้งเสียแล้วในช่างผู้สร้างบ้านเรือนคือใครความโลภความโกรธความหลงในช่างผู้สร้างบ้านเรือนคือใครตัณหาอุปาทานนี้เองท่านก็หักทิ้งหมดแล้วท่านตรัสรู้ธรรมในวันเพ็ญเดือน6เนี่ยท่านไม่มีทุกข์แล้วนะไม่มีทุกข์แล้วไม่มีภัยแต่ท่านคิดถึงพวกเราคิดถึงพวกเราเนี่ยจะต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกพระองค์ก็จึงมีพระเมตตาที่คุณพระกรุณาที่คุณคิดที่จะนำธรรมะมาเผยแผ่ให้กับมวลมนุษย์สามโลกธาตุฉะนั้นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่สำคัญไม่ใช่วันธรรมดาวันที่เกิดขึ้นในโลกทำให้โลกเนี่ยพบความสุขเห็นเหตุของการเกิดทุกข์ได้ว่าทุกข์มันเกิดจากความโลภโกรธหลงอาวุธใดๆก็มาฆ่าความโกรธไม่ได้เราจะมีเงินมีทองก็จะซื้อความสุขไม่ได้ถ้าเรายังมีตัณหาอุปาทานแต่พระองค์เป็นจอมจักรพรรดิก็สละทิ้งไปแล้วขุมทรัพย์ทั้งหลายก็เห็นว่ามีค่าน้อยไปสิ่งที่จะมอบให้กับเราก็คืออริยสัจ4สิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่คนในโลกนี้ก็หาไม่ได้อีกงานวันวิสาขบูชาให้พึงรู้ว่าเราต้องกราบไหว้สักการะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเราโชคดีเหลือเกินที่พ่อแม่ให้แขนให้ขาให้ชีวิตเราเราโชคดีเหลือเกินได้เกิดมาเป็นคนไทยโชคดีเหลือเกินที่มีวัดสังฆทานมีหลวงพ่อสนองกตปุญโญชี้นำให้เรารู้จักวันวิสาขบูชานะให้เราได้เห็นตาของเราตาเราเป็นบุญได้ยินเสียงของเราว่าเสียงหูของเราเป็นบุญได้เห็นใจเราว่าใจเราเป็นบุญนะฉะนั้นวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็เผยแผ่ไปธรรมะอีกจนถึง80พรรษา45ปีนึกออกไหมออกบวชตอน29บวชถึง6ปีแล้วก็ตรัสรู้แล้วก็เผยแผ่ธรรมะอีก45ปีหลวงพ่อสนองก็พาเดินไปเรื่อยๆนะในแดนพุทธภูมิพาไปถึงกุสินารากุสินาราเป็นแดนที่พระองค์ส่งเข้าสู่ปรินิพพานหลวงพ่อก็เป็นห่วงนะตอนนั้นที่พาไปมีคนแก่คนหนึ่ง70กว่าไปด้วยหลวงพ่อว่าจะไปไหวไหมเนี่ยแต่หลวงพ่อความเมตตาของหลวงพ่อสนองนะคนอายุ70ไม่สำคัญแต่ใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สำคัญกว่าอนุญาตให้ไปไปถึงหลวงพ่อก็ห่วงก็หาเขาเชื่อโยมขวัญยังไงอายุ70เป็นคนทางใต้หลวงพ่อเขาห่วงอย่างเดียวไม่ได้ห่วงหลวงพ่อหรอกห่วงโยมเนี่ยเดินทุกวัน70หลวงพ่อโอ้เดินไหวก็เอ้าก็เดินไหวจริงๆแล้วเดินจนครบไปถึงกุสินาราหลว
หลวงพ่อเอาอธิษฐานเลยนะโยมตรงนี้แหละเอาตรงนี้เลยบางคนก็โกนหัวฝรั่งก็ไปโกนหัวเลยดีใจว่าเดินได้โกนหัวเลยบวชเลยบวชกันบวชกันโยมขวัญก็ดีใจมาถึงจุดนี้ได้คือพระองค์เข้าสู่ปรินิพพานทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์สร้างบารมีมาทั้งสี่อสงไขยแสนมากลับมาวันนี้เป็นวันที่พระองค์ได้ให้เทวดาอิ่มพรหมยมยักษ์ให้หมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายได้รู้ธรรมเห็นธรรมไม่มีประมาณแล้วพระภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้รู้ธรรมเป็นผู้เห็นธรรมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเหมือนพ่อแม่ให้มรดกเราทุกอย่างแล้วไม่รู้จักหนาวไม่รู้จักร้อนไม่รู้จักเหนื่อยให้อภัยเราหมดท่านก็ทำมาให้หมดท่านก็ถึงวันเพ็ญเดือน6ที่เมืองกุสินารามนะเทวดาทั้งหลายก็มากันมากมายพระภิกษุทั้งหลายก็มากันมากมายนะณเวลานั้นพระภิกษุหรือว่ายังไม่บรรลุธรรมก็หลั่งน้ำตาร้องไห้ว่าเหมือนโลกนี้จะมืดจะบอดซะแล้วชีวิตเรามีค่าก็เหมือนกับว่าจะหมดค่าไปซะแล้วเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้าเหนือสิ่งใดในโลกพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุกคนมีอาการซึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้เกิดมามีค่าแล้วแต่สิ่งที่มีค่ากำลังจะหายไปจากหัวจิตหัวใจของเราแล้วทุกคนบางคนก็ทนไม่ได้ก็สลบก็มีร้องไห้ก็มีเหมือนคนแขนขาดก็มีเหมือนคนขาขาดก็มีมันยิ่งเจ็บปวดเข้าไปก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าจะหายไปจากโลกนะเคยเห็นเคยกราบเคยไหว้เคยฟังธรรมบัดนี้ได้จะเข้าสู่ไปนิพพานไปแล้วเนี่ยทุกคนก็มีความอาลัยอาวรณ์นะอย่างยิ่งหลวงพ่อสนองก็พาพระพาโยมไปว่าอ้าวพวกเราอ่ะลึกให้ดีอธิษฐานให้ดีอยู่พุทธคยาให้เราชนะทุกอย่างชนะมารชนะศึกให้เราสำเร็จทุกอย่างอธิษฐานเอามาอยู่ที่กุสินาราคือพระองค์ทรงเข้าสู่ปรินิพพานสิ่งที่จะหมดไปก็ขอให้ความทุกข์ความโศกให้หมดไปความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปศัตรูหมู่มารทั้งหลายที่เคยมีก็ขอให้อภัยกลับมาเป็นมิตรให้หมดไปสิ่งทั้งหลายทั้งมวลที่เราเคยทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ร้ายที่ไม่ดีขอให้สิ่งนั้นกลับให้มาลายสิ้นไปให้เรามีสติมีปัญญาตามรอยพระพุทธเจ้าทุกคนก็อยากโกนผมอยากบวชโยมขวัญอายุ70ก็กระปี้กระเป๋าขึ้นมาหน้าตาดีขึ้นมาหลวงพ่อก็อุ่นใจเออรอดละพามาเขาได้บุญพ่อก็ดีใจนั่นก็ดีใจก็กลับมาไม่นานก็สิ้นนะไม่รอดเหมือนกันกลับมาไม่นานกลับมาไม่นานจมขวัญก็ลูกสาวก็บอกว่าบัดนี้พ่อก็ได้สิ้นไปแล้วถามว่าเสียใจบอกว่าถ้าไม่มีหลวงพ่อเขาจะเสียใจที่มีหลวงพ่อพาเขาไปนะพ่อเขาดีใจที่สุดในชีวิตละเขาไม่เสียดายชีวิตเลยแล้วลูกก็ดีใจที่สุดในชีวิตว่าหลวงพ่อให้ของขวัญกับพ่อเขาซึ่งใครก็ให้ไม่ได้ได้พาไปดูที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปรินิพพานเดินไปในสังเวชนียยถาฐานทั้ง4นะก่อนที่พระองค์ทรงจะเข้าสู่ปรินิพพานนะสุภัททะก็มาขวางก็มาขอทูลนะว่าเรามีคำถามอยากถามพระอานนท์พอแล้วพระองค์ทรงแสดงธรรมมา45พรรษาแล้วพระสาวกบรรลุธรรมมากมายถามพระสาวกเถอะสุภัททะไม่ได้เราจะถามพระองค์เพียงพระองค์เดียวแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังทรงพระเมตตาครั้งสุดท้ายให้สุภัททะเข้ามาแล้วก็จะถามเรื่องอะไรให้ถามก็ถามว่ามรรคผลนิพพานยังมีไหมสำนักเอิบมีไหมบอกมรรคผลนิพพานมีตราบเท่าทุกวันนี้หากมีพระมีการถือศีลมีการปฏิบัติธรรมตามมรรคองค์8ที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วทรงเผยแผ่ไปแล้วเนี่ยตราบนั้นมรรคผลนิพพานก็ยังมีอยู่ไม่ได้หายไปไหนเลยพระองค์ทรงให้พระธรรมเนี่ยเป็นองค์แทนศาสดาของพระองค์ไม่ได้ยกความเป็นใหญ่ให้พระสงฆ์ยกอริยสัจ4มรรคผลนิพพานให้กับทุกคนไม่ได้ยกให้กับผู้หนึ่งผู้ใดทุกวันนี้มรรคผลนิพพานก็ยังอยู่พระธรรมพระวินัยก็ยังอยู่
เพราะว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะไปนิพพานก็ได้ยกพระธรรมเนี่ยคือองค์แทนพระพุทธเจ้าสุภัทะก็ขอบวชแล้วก็บวชแล้วก็ปฏิบัติตามมรรคได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายองค์ที่พระองค์ก่อนจะเข้าสู่ปรินิพพานพระองค์ก็ทรงเตือนว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงหนอจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดคำว่าสังขารก็คือตัวเราทั้งหมดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดกาย32นี้เป็นสังขารสังขารคือรูปและนามนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็คือสังขารเหมือนกันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดความว่าไม่ประมาทก็คือไม่ประมาทในกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ประมาทในธรรมขอให้เราเกิดมาเนี่ยขึ้นชื่อว่าบุญแล้วต้องทำเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวแปลว่าอะไรมีความหมายอะไรไปเปิดไปอ่านไปจดไปจำไปท่องไปปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราทุกคนว่าเราเกิดมาแล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วมีพระธรรมมีพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วพระองค์ทรงประสูติตรัสรู้ไปนิพพานไปแล้วก็ยังมีพระธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราประมาทไม่ได้ในชีวิตนี้เราต้องเอาไปให้ได้ให้ได้มรรคได้ผลถึงพระนิพพานตามรอยพระพุทธเจ้าฉะนั้นวันนี้เราก็ระลึกถึงวันวิสาขบูชาที่เราได้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก็นึกถึงหลวงปู่สังวาลเขมโกที่ท่านต้องละสังขารไปเหมือนกันในวันวิสาขบูชาเหมือนกันนะหลวงปู่สังวาลละสังขารวันที่วันวิสาขบูชาเหมือนกันวันนั้นตมาได้ขึ้นไปทรงไทยก็ได้เห็นหลวงปู่สังวาลเนี่ยงดงามสีเหมือนพานสีทองนี่เลยอันนี้เรื่องจริงเนี่ยร่างของหลวงปู่สังวาลเนี่ยงดงามเหมือนกับสีทองพานใบเนี้ยทั้งร่างเลยนะแล้วในห้องสว่างสวยมากเลยไฟสว่างอยู่แล้วแต่ว่าร่างของท่านเนี่ยบดบังความสว่างในห้องหมดเราก็ดีใจว่าหลวงปู่สังวาลเนี่ยเป็นพระให้ธรรมะกับทุกคนว่าขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจนะเราก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจนะให้มีหลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้มีเมตตานะสร้างวัดสังฆทานแห่งนี้ด้วยความเมตตาสร้างลานธรรมสร้างพระสร้างโยมนะให้เรามีศีลมีธรรมให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทบุญกุศลที่เราได้กระทำนี้นะพวกเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะต่อผู้มีพระคุณหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นครูบาอาจารย์นะขอท่านได้มาอนุโมทนาบุญดีใจกับพวกเราให้เราแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาพ่อแม่ผู้มีพระคุณให้แขนให้ขาให้ชีวิตเราเราก็จะนำแขนขาชีวิตเรามาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติทำให้ท่านภูมิใจให้ท่านได้มีมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัตินะให้ท่านดีใจว่าเราได้เป็นลูกของท่านให้เรากตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินที่เราอยู่ที่อาศัยเกิดมาแล้วขอให้มีศีลมีธรรมนำความสุขให้กับตนเองให้กับครอบครัวให้กับสังคมให้กับคนทั้งแผ่นดินที่สุดแล้วก็ขอให้เราได้มรรคสี่ผลสี่ถึงพระนิพพานถึงความหมดทุกข์พ้นทุกข์การบรรยายธรรมก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศฉนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยพระอาจารย์ตีเล็กอัตลักษ์โขครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะได้มากล่าวคำถวายท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้กล่าวคำถวายพร้อมๆกันก่อนนะครับครับขอเชิญตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมนำมาถวายแด่พระอาจารย์ได้เลยนะครับครับชุดข่าวลุกไปรับของกราบอนุโมทนาสาธุนะคะท่านใดมีเครื่องสังฆทานทายธรรมเชิญมาประเคนค่ะที่หลวงพ่อติเล็กอัตตลักโของค์แสดงธรรมวันนี้นะคะก็โปรดเมตตาให้เรารำลึกถึงวันอันประเสริฐนั่นก็คือวันวิสาขบูชาแล้วก็ที่จริงแล้วทุกๆวันนั้นเป็นวันที่เป็นมงคลสำหรับตัวเราทั้งนั้นค่ะถ้าเราได้มีโอกาสได้อยู่ในศีลทานภาวนานะคะในการทำความดีงามมีกตัญญูกตเวทกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนะคะแล้วก็มีความเมตตามีสติมีปัญญาอยู่ตรงนี้ก็เป็นบุญของท่านทุกๆคนค่ะโมทนากับงานรัตนบูชาซึ่งเป็นงานแรกก็คือสมโภชพระบรมสารีริกธาตุนั้นวันนี้เป็นวันที่4ของงานค่ะพรุ่งนี้เป็นวันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะกลับสู่จากบุษบกที่ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าวัดสังฆทานตรงข้ามกับศาลาโฆษสารนั้นจะอัญเชิญกลับทั้งหมดนะคะมีพระบรมสารีริกธาตุ17ยอดเจดีย์นะคะแล้วก็พระอรหันตธาตุอีก17ยอดเจดีย์หลายคนอาจจะบอกพระอรหันตธาตุนั้นก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่เทศหลวงปู่ดูลเนี่ยนะคะแล้วก็มีหลวงปู่ดวงตามหาบัวนะคะมีพระเกศาขององค์พระสังฆราชนะคะแล้วก็องค์ที่ละสังขารที่ท่านได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วก็ในองค์สุดท้ายก็เป็นคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมค่ะซึ่งมีศาลาของท่านอยู่ด้านหน้านั่นคือการบอกให้ทราบว่าทุกคนนั้นพ้นอาสวะกิเลสนะคะสิ้นอาสวะกิเลสแล้วก็ไปพระนิพพานไม่กลับมาแก่มาเกิดมาแก่เจ็บตายอย่างที่พวกเราต้องมีกันทุกคนค่ะต้องโมทนาสาธุนะคะท่านใดจะมาร่วมบุญตรงนี้แล้วก็มีการสร้างพระปางปฐมเทศนาหน้าตัก40นิ้วซึ่งเป็นดำริเดิมของหลวงพ่อสนองกตปัญโญที่จะสร้างให้กับวัดเขากงอำเภอเมืองนราธิวาสแต่ว่าท่านมามรณภาพก่อนพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนจึงสารปณิธานนะคะให้เป็นจริงก็จะสร้างปางปฐมเทศนาไปถวายไว้ที่วัดเขากงในช่วงกฐินปลายปีค่ะสำหรับปัจจัยมาตรงนี้นะคะตอนนี้หลายคนก็ได้ถวายเรื่องสังฆทานทายทานค่ะต่อไปหลวงพ่อจะบังสุกุลนะคะแล้วก็รับพรด้วยพร้อมกันค่ะก็ตั้งใจนะบังสุกุลก็มีความหมายมีประโยชน์ให้เราบังสุกุลเจ้าของด้วยนะเพราะความเป็นจริงเนี่ยไม่มีใครนะไม่ต้องการธรรมะธรรมะก็เหมือนกับเครื่องดับทุกข์นะมีทุกข์แล้วก็มีธรรมะก็ดับทุกข์ได้มีร้อนนะถ้าเรามีน้ำนะก็ทำให้เย็นได้นะเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะถ้าเราบังสกุลให้กับคนตายเนี่ยก็เท่ากับบังสกุลให้กับตัวเราเองเพราะตัวเราเองก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกับชื่อที่อยู่ในภาชนะนี้นะให้เราบังสกุลเจ้าของด้วย
อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขจากนี้ไปก็นะอุทิศมุขสนให้กับผู้มีพระคุณเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารหมู่ญาติทั้งหลายผู้ได้ล่วงลับได้ลงรับไปแล้วอิทังโนโหติยาตโยสุขิตาโหติหมายความว่าขอผลบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วจงสำเร็จกับหมู่ญาติทั้งหลายผู้ได้ลงรับไปแล้วขอได้โปรดมาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ขอให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ภูทีละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความลำลีทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติละโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีสัพพีติโยวิวาชันตุความจะไหลทั้งพวงจมบำราไปสัพพโลโควินาสตุโรคทั้งพวงของท่านจงหายมาเตภวันวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีริสนิจังอุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลเตอัทธรทาสุขิทาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิทาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหาสาเพหิยาติพีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอมภาวตุสาพมังคลังขอสาพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตตังหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปิงกิเลสเปิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับเดี๋ยวพนมมือไว้ก่อนนะครับครับขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ